เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะถัดมานะคะเราจะมาดูแบบฝึกหัดท้ายบทที่2ในหน้าที่104ของหนังสือฟิสิกส์ม.4เล่มที่1นะคะในพาร์ทของคำถามซึ่งเราจะมาดูในข้อที่2กันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาอ่านโจทย์พร้อมๆกันนะคะโจทย์นะคะบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งค่ะเคลื่อนที่ได้30กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงแรกและเคลื่อนที่ได้ระยะทาง50กิโลเมตรนะคะในครึ่งชั่วโมงถัดมาแล้วถามว่าอัตราเร็วเฉลี่ยใน1ชั่วโมงมีค่าเท่าใดหลักการคิดในข้อนี้นะคะน้องต้องดูก่อนค่ะว่าโจทย์ถามอะไรจะเห็นว่าโจทย์ถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยใช่ไหมคะใน1ชั่วโมงว่ามีค่าเท่าใดน้องๆก็ต้องรู้ด้วยค่ะว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยหาได้อย่างไรและอัตราเร็วเฉลี่ยคืออะไรเราจึงจะสามารถทำโจทย์ข้อนี้ได้นะคะพี่ทวนให้นิดนึงนะคะว่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะถ้าหากเราเจอคำว่าอัตราเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นปริมาณสเกลาร์ถูกไหมคะก็คือมีเพียงแค่ขนาดทันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าจากอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยนิยามของอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือระยะทางทั้งหมดนะคะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองค่ะอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะคือระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาหนึ่งจากตรงนี้นะคะทำให้เราได้สูตรของอัตราเร็วเฉลี่ยมาถูกไหมคะหรือน้องคนไหนจำได้แล้วเนี่ยอาจจะข้ามตรงนี้ไปก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่จะทบทวนให้เพราะว่าถ้าเราเข้าใจนิยามหรือคอนเซปต์ของความหมายแต่ละคำเนี่ยน้องจะไม่ต้องจำเยอะเลยนั่นเองเพราะว่าพอเราเข้าใจปุ๊บตัวสูตรอะไรมันก็จะมาเองเลยนั่นเองทันนะคะอย่างตรงนี้ค่ะอัตราเร็วเฉลี่ยจึงเท่ากับระยะทางทั้งหมดใช่ไหมก็คือ d นั่นเองหารด้วยช่วงเวลาที่เราสนใจใช่ไหมคะก็คือเดลต้า t นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในข้อนี้นะคะเราอยากหาอัตราเร็วเฉลี่ยใน1ชั่วโมงใช่ไหมคะหมายความว่าน้องต้องแทนเดลต้า t เนี่ยเป็น1ชั่วโมงแน่ๆเดลต้า t เนี่ยต้องเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะพี่ขอเขียนเป็น hr นะคะโอเคแล้วทีนี้นะคะน้องรู้ว่าใน30กิโลเมตรตรงนี้เราใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถูกไหมคะเราได้ว่าช่วงแรกนะคะใช้30กิโลเมตรนะคะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็คือ 0.5 hr ถูกไหมช่วงแรกแล้วในช่วงหลังนะคะน้องๆก็รู้ว่าโจทย์เนี่ยได้บอกมาว่าเคลื่อนที่ได้ระยะทาง50กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงถัดมาเพราะฉะนั้นเราจึงได้เป็น50กิโลเมตรนะคะใน 0.5 hr นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องนำระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดถูกไหมคะซึ่งระยะทางทั้งหมดนะคะก็คือ30บวก50ถูกไหมคะน้องต้องนำช่วงแรกและช่วงหลังมาบวกกันเราจะได้ค่า d มานั่นเองทันนะเราก็จะได้เป็น30นะคะบวก50หารด้วยเดลต้า t ค่ะซึ่งเดลต้า t นะคะก็ต้องเกิดจากอะไรเอ่ยเดลต้า t เนี่ยก็คือ1ชั่วโมงที่เราสนใจถูกไหมคะใน1ชั่วโมงแล้วน้องก็จะเห็นว่าสำหรับในข้อนี้เนี่ย2ช่วงนี้บวกกันก็คืออย่างละครึ่งชั่วโมงเนี่ยบวกกันปุ๊บได้เดลต้า t พอดีก็ไม่มีปัญหาน้องก็เขียน 0.5 บวก 0.5 ไปเลยนะคะก็จะได้เป็น80ใส่เป็นหน่วยไปด้วยก็ได้นะคะก็ได้เป็น80กิโลเมตรส่วนด้วย1ชั่วโมงนั่นเองค่ะหรือเราได้มาว่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะของข้อนี้นะคะจึงตอบเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะคะหรือเขียนต่อไปนะคะว่าอัตราเร็วเฉลี่ย
ใน1ชั่วโมงมีค่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทันนะโอเคค่ะข้อนี้ก็มีประมาณนี้นั่นเองจะเห็นว่าไม่ยากเลยแต่ก่อนจะไปสรุปพี่อยากให้น้องดูจุดผิดนิดนึงนะคะจุดผิดที่คนส่วนใหญ่มักจะทำกันนะคะอาจจะผิดได้บ่อยเลยนะคะก็คือเวลาน้องเนี่ยจะคิดอัตราเร็วเฉลี่ยน้องต้องคิดจากระยะทางทั้งหมดรวมกันก่อนแล้วก็นำเวลาทั้งหมดรวมกันก่อนแล้วค่อยมาหารกันทีหลังทันนะเวลาจะคิดอัตราเร็วเฉลี่ยต้องรวมระยะทางทั้งหมดก่อนแล้วก็เดลต้าทีตรงนี้ก็ต้องรวมเวลาทั้งหมดก่อนนะคะแล้วค่อยหารกันทันนะรวมมาก่อนแล้วค่อยหารกันแต่จุดผิดก็คือที่พี่จะบอกก็คือบางคนเนี่ยคิดแบบแบ่งช่วงก็คือพอเห็นว่ามันมี2ช่วงใช่ไหมน้องก็คิดช่วงหนึ่งก่อนนะคะหาอัตราเร็วช่วงหนึ่งได้เป็น V1หาอัตราเร็วอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงนี้นะคะได้เป็น V2แล้วน้องนำ V1 บวก V2 หาร2เพราะเห็นว่าใช้หลักคณิตศาสตร์เลยครั้งที่1บวกครั้งที่2หาร2ถูกไหมถ้าตามหลักคณิตศาสตร์แบบนี้เนี่ยในโจทย์บางข้อนะคะน้องอาจจะโชคร้ายก็คืออาจจะผิดได้นะคะวิธีนี้ใช้ไม่ได้นะคะน้องต้องคิดแบบรวมทั้งหมดก่อนแล้วค่อยนำมาหารกันแต่บางข้อเนี่ยอาจจะใจดีหน่อยก็คือบังเอิญมันตรงกันพอดีแต่บางข้ออาจจะไม่ตรงกันแล้วน้องจะผิดทันทีเลยนะคะตรงนี้คือจุดที่ต้องระวังนะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้เรามาสรุปกันนิดนึงค่ะข้อนี้นะคะโจทย์ได้บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งค่ะเคลื่อนที่ได้30กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงแรกถัดมานะคะเคลื่อนที่ได้50กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงถัดมาถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยใน1ชั่วโมงค่ะว่าเป็นเท่าไหร่หลักการก็คือน้องๆต้องรู้ความหมายของอัตราเร็วเฉลี่ยแล้วรู้ว่าหายังไงนะคะซึ่งอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะด้วยความที่เป็นคำว่าอัตราเนาะก็ต้องเป็นปริมาณสเกลาร์แล้วอัตราเร็วเฉลี่ยตรงนี้นะคะหาได้จากระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากนิยามเรานำมาสร้างเป็นสูตรได้เป็น VAV จะเท่ากับระยะทางทั้งหมดหารด้วยช่วงเวลาทั้งหมดนะคะซึ่งในข้อนี้นะคะโจทย์ถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1ชั่วโมงใช่ไหมก็คือเดลต้าทีเนี่ยมองว่าเป็น1ชั่วโมงแต่ในข้อนี้โจทย์ก็ใจดีนะคะก็คือก็จะไม่งงเลยเพราะว่าโจทย์ได้ให้ช่วงแรกเป็น30กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงละแล้วก็ช่วงหลังเป็น50กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงรวมกันก็เป็น1น้องก็จะได้ไม่งงนั่นเองทันนะโอเคแล้วทีนี้นะคะน้องก็แค่นำระยะทางทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็แทนแล้วก็นำเวลาทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็นำมาแทนค่ะก็จะได้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยจึงมีค่าเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะคะหรือตอบว่าเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยใน1ชั่วโมงมีค่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองโอเคเนาะถ้าหากว่าหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะถ้าหากว่าตรงนี้รวมกันแล้วไม่ได้1ชั่วโมงเนี่ยจะคิดอย่างนี้ได้ไหมบอกเลยนะคะว่าคิดได้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายนะคะสมมุติว่าตรงนี้รวมกันไม่ได้1ชั่วโมงแต่พอน้องหารกันออกมาเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ดีซึ่งคำว่าต่อชั่วโมงตรงนั้นเนี่ยหมายความว่าเราคิดใน1ชั่วโมงอยู่ดีนั่นเองทันนะถึงแม้ตรงนี้รวมกันไม่ได้1น้องก็ไม่ต้องกังวลน้องก็แค่หารกันถูกไหมคะคือตรงนี้จะใช้ความหมายทางคณิตศาสตร์มาช่วยเรานิดนึงก็คือพอเราหารกันปุ๊บเราก็รู้ว่ามันคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ดีซึ่งต่อชั่วโมงตรงนี้ก็คือ1ชั่วโมงอยู่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลโอเคนะจุดที่ต้องระวังมีแค่ตรงนี้ค่ะก็คือต้องบวกกันก่อนแล้วก็ค่อยนำมาหารกันก็คือนำระยะทางบวกกันก่อนนำเวลาบวกกันก่อนแล้วค่อยหารกันตามตรงนี้นะที่พี่ดาวไว้ให้นะคะแต่ถ้าใครไปเผลอคิดแบบช่วงแรกหาอัตราเร็วมาก่อนแล้วหาอัตราเร็วของช่วงที่2มาแล้วก็ด้วยความที่มี2ช่วงจึงนำ V1 บวก V2 มี2ช่วงใช่ไหมก็เลยหาร2ได้เป็นเฉลี่ยแบบนี้จะผิดทันทีนะคะโอเคนะน้องต้องคิดแบบรวมทั้งหมดก่อนแล้วค่อยนำมาหารกันเท่านั้นนะคะโอเคข้อนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม
เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย